บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปมีเรื่องช้อปออนไลน์แล้วที่ Facebook Instagram Shopee King Power Online และ Thailand Postmart จะส่งฟรีทั่วประเทศทานข้าวทานปลาเสร็จแล้วนะครับเราจะลืมตบท้ายด้วยของหวานไม่ได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ยิ้มนะซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ปูสวัสดีครับพี่ยิ้มสวัสดีค่ะของหวานวันนี้ที่ว่านี่เราจะทำอะไรกันดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำ flower shortbread ค่ะ flower shortbread ถ้าเป็นภาษาไทยแล้วมันคืออะไรครับมันเป็นคุกกี้เนยค่ะแล้วใช้ดอกไม้ภายในสวนนะคะในการตกแต่งมิดหน้าผมว่าหอมเนยอันนี้ก็คือแป้งที่เราจะใช้เลยใช่แล้วค่ะเราจะเริ่มด้วยการทำอะไรเป็นอย่างแรกครับโรแป้งก่อนค่ะเพื่อที่เราจะได้กดพิมพ์ได้นะคะโรแป้งใช่โรแป้งโอ้โหแป้งมันเซนซิทีฟมากหนึบนิดนึงใช่ใช่โอเคครับผมโอเคสลับตำแหน่งครับพี่ยิ้มโอเคได้เลยตีมือตัวช็อตเบสของเราเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนผสมของเนยเยอะมันเลยทำให้ตัวแป้งอะค่ะมันจะค่อนข้างแบบอ่อนไหวมากๆใช่ใช่เราต้องนวดเขาอย่างดีเบาๆค่อยๆลงดูแลเขาด้วยความรักความใส่ใจเอ๊ะแป้งนะแป้งครับโอเคแป้งยิ้มเนี่ยโยนมาไปต่อไว้ถูกแล้วเราก็เลือกพิมพ์ในการกดเป็นแบบนี้เลยเป็นคุกกี้แมนเนาะใช่พิมพ์มันนี่เสร็จแล้วเราก็ทำยังไงต่อครับก็เราก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะจุดเด่นของเราก็คือเราใช้ดอกไม้ออร์แกนิกภายในสวนค่ะในการที่เราจะเอามาตกแต่งทีนี้ในเวิร์กช็อปการสอนของยิ้มเนี่ยก็คือจะปล่อยให้กับนักเรียนอะแล้วแต่จินตนาการใช่แต่งแป้งตามจินตนาการเลยคือดอกไม้พวกนี้เราทานได้เลยใช่ไหมครับทานได้ค่ะเป็น edible flora ทานได้มีทั้งแบบที่เป็นสมุนไพรแล้ววิธีการใส่ก็คือเราก็แปะไว้ข้างบนนี้เลยครับวิธีการใส่นะคะเราต้องดูแนวตัวดอกไม้ด้วยเพราะว่าใช่ไหมถ้าเราใส่ทั้งดอกแล้วเราก็ต้องดูกรีบใช้ไม้นิดนึงนะคะเขาลงไปใช่แล้วก็ใช้นิ้วหล่อแตะเบาๆตัวนี้เขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟโอ้โหชิ้นนี้ของผมนี่ต้องขายแล้วชิ้นละ50บาทนี่คือผลเพราะว่าเราใส่ดอกไม้เยอะมากไม่ถึงเครื่องเลยอบนานแค่ไหนครับกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นประมาณ30นาทีค่ะโอ้ก็แป๊บเดียวเองใช่เราก็จะได้ดูผลงานของเรากันเนาะใช่เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคมาแล้วครับสดๆร้อนๆเลยหลังจากที่เราอุ่นไปแล้ว30นาทีโอ้โหร้อนมือเลยครับร้อนเลยค่ะผมลองทานเลยดีกว่าหอมกรุ่นออกจากเตาโอ้มันหอมมากจริงครับเนี่ยค่ะทานได้น้ำชาร้อนๆจากแก้วมันฟินสุดๆไปเลยโอเคตามนั้นเลยค่ะไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยค่ะแบบรู้ใจคุณโจเลยสีนี่คือสดใสมากนี่คือชาอะไรครับอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดของทางสวนค่ะโอ้สีฟ้าได้ใจมากมีทารากอนอัญชันมิ้นท์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีตัวเก๊กฮวยด้วยใช่ค่ะร้อนแบบลิ้นเลยร้อนมากแต่ว่าแบบหอมจี๊ดไอโอ้โหเป่าหน่อยเนาะวันนี้ขอบคุณพี่ยิ้มมากเลยนะครับที่มาบอกประสบการณ์การอบขนมกลางสวนแบบนี้แล้วก็กินชาร้อนๆชื่นใจใจขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งทานมื้อเช้าไปเมื่อกี้เองนะฮะนี่เรามื้อเที่ยงกันอีกแล้วนะครับพี่ปูก็ถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาแล้วครับแต่ว่ามื้อเที่ยงเรานี่ก็ถือว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะครับแนะนำแต่ละเมนูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง
มนูเด็ดซิกเนเจอร์ของสวนจริงๆก็จะเป็นเซตขนมจีนน้ำยากะทิปลาทูค่ะน้ำยากะทิปลาทูคือเขาจัดมาได้หน้าตาดีมากค่ะลองกันดูน้ำยากะทิคือแบบสีคือดีมากค่ะเดี๋ยวลาดให้ดูค่ะตัวนี้คุณแม่ตำพริกแกงเองค่ะน้องโจคือน้ำลายเลยใช่เพิ่งมีงานวิจัยจากอาจารย์มหิดลซึ่งตอนนี้ท่านได้จดสิทธิบัตรแล้วนะคะก็คือเรื่องว่ากระชายเนี่ยมีสารสกัดที่สามารถป้องกันโรคโควิดได้โควิด-19ของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ด้วยใช่ใช่ซึ่งอ่ะเป็นการทานอาหารที่ป้องกันโรคโควิดได้ด้วยคำใหญ่ไปไหมอ่ะแต่ว่ามันน่ากินจริงๆอ่ะสักหน่อยอ่ะจับไปอร่อยมากอร่อยมากใช่ส้มตำปลาถั่วฝักยาวปลูกเองที่เมื่อเช้าเราไปเก็บกันมาใช่อันนี้คือตำปลาถั่วของคุณแม่นี่ข้าวเหนียวหน่อยแกงอ่อมหน่อยไหมแกงอ่อมดีกว่านี่ผมชอบมากโดยส่วนตัวผมชอบแกงอ่อมอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วเมนูปลานี่คืออะไรครับพี่โปก็เป็นปลานึ่งนะคะปลานึ่งค่ะเป็นปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์ประนินค่ะแล้วรสกลิ่นจะไม่ขาวอันนี้ก็คือน้ำพริกที่เมื่อเช้าผมได้ลองไปแล้วแต่ว่าให้ได้ลองทานกับประนินดูนะค่ะสุดท้ายแล้วผมได้ลองชิมทุกอย่างแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่โปมากเลยครับค่ะพาผมมาเปิดประสบการณ์เป็นเกษตรกรได้ลองทานอาหารแบบออร์แกนิกอร่อยๆสุดท้ายนี้พี่ปูมีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็ฝากสวนเกษตรมีกินหรือมีกินฟาร์มนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นนะคะอย่างที่พี่ปูบอกไปนะครับว่าปลาเนี่ยมาจากท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเราจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ท้ายเขื่อนว่าจะสวยขนาดไหนวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากครับค่ะสวัสดีค่ะที่นี่คือหาดโนนทันนะครับบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จะเห็นว่ามีหอยกาบเต็มพื้นเหมือนอยู่ทะเลจริงๆเลย